เดินครับเดินครับเรียนพลโทพรศักดิ์ยุทธวัฒน์แม่ครับบ้านที่เสียนโยบายให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมจำนวนทั้งสิ้น389นายผมนายกฤษดาจิตรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาในนามของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาขอกราบขอบคุณท่านแม่ทัพภาคที่4เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาสละเวลามามอบนโยบายแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดยะลาในวันนี้ผมได้ขออนุญาตนำเรียนให้ทราบเบื้องต้นว่าจังหวัดยะลาได้รับความร่วมมือด้วยดีในการแก้ไขปัญหาต่างๆวันนี้ต้องการเอาน้ำดีถึง 90% ของผมขึ้นไปนะครับตำบลขอรับหมู่2ผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายโทรศัพท์ได้ถ้าโดนไม่เกี่ยวแล้วผมโชคดีที่ว่าเจ็บถกที่นี้ผ่านการขอรับเนี่ยชาวบ้านโทรแจ้งไม่แจ้งผมนะครับแจ้งตำรวจเหมือนกับมายังโง่ตั้งแต่ยิงที่ถามลูกนะกองกำลังก็เลยพยายามบังคับเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารช่วยกันโดยท่านที่เป็นประธานที่ปัตตานีครับมายังโง่ตั้งแต่ล็อกสี่หลังหลังส้มล็อกสี่หลังสองคนถ้าเชื่อไหมครับว่าชาวบ้านโผล่ที่โผล่ผมไม่เชื่อว่าคนนั้นโจรใหญ่ปัตตานีชาวบ้านมุสลิมด้วยผมเลยวิเคราะห์แล้วว่าการลบหรือการแบบการคดีผมไม่แพ้ผมเลยกล้าสู้หมดไม่กลัวเดินหมดเลยโอนยิงเจ็บตกทุกๆเกิดเหตุแรงเหตุออกนะทำออกนะอย่าใกล้สี่แยกอย่าใกล้สยามมั้งอย่าใกล้เลยวันนี้ถ้ามันถ้าเชื่อถ้าผมไม่มานั่งใกล้ผมเลยเด็กบอกว่าอย่าใกล้อาทีนะอย่าใกล้โจรนะเราจับเป้าได้เยอะแล้วผมบอกว่าวิธีแก้ปัญหาของประชาชนคือความจริงทำให้เกิดสันติสุขที่โหดแย่มาพูดโหดในใครจริงแท้ๆเป็นก็คือผิดโทรก็คือถูกประชาชนผู้สูงซึ่งเวลาทำที่ตลอดไปจะบาดเจ็บล้มตายเท่าไหร่จะบาดเจ็บล้มตายถ้าคนจะบิดเบือนเพื่อชื่อเสียงเพื่อคะแนนเพื่ออะไรไม่รู้ไม่สนใจถามว่าผมอยากอยู่ไม่อยากอยู่ครับอยากกลับบ้านแล้วที่อยู่ก็รับไม่ได้เดี๋ยวตายเดี๋ยวซึ่งทางการดีขึ้นมากดีขึ้นถึง 60% อ้าวแล้ว 40% ไปไหนครับแม่ครับต้องไปยกแก 40% ก็ 40% ผมไปตีฐานไงตะเวน 6-7 ฐานประทับนะด้านสูงประทับที่จะลายนะไม่ว่ากันไม่ได้รอดเสือดอยนะครับตัวหลังนะ 6-7 คนใจเย็นหายใจติดก็ติดทุกคอแล้วตัวน้ำติดตลอดสิ่งพวกนี้ไม่มีปัญหาแต่ถึงจะหนีไปนี้ก็กลับมาคุยกันได้หนีทำไมพระท่านครั้งนี้ผู้ก่อเหตุในชีวิตไปเจ็บฝ่ายเราบาดเจ็บไปสามก็จะต้องมาบาดเจ็บมาล้มตายครับทำงานที่ปลูกทุเรียนทานโตเป็นรูเวโอ้โหหัวเป็นล้านใครจะล้มได้นะครับนี่คือต้องหาที่กลับมาตรงนี้แต่ที่ยังมีอยู่เพราะว่าไม่มีทางออกหรือมีนั่นถอนคนทั้งหมดใน3จังหวัดผมไม่ย้ำ100คนเนี่ยความเห็นต่างแล้ว670ผมเชื่อมั้ยจากสภาสูงตำบลนี้ไม่เอาแล้วอยากทำอะไรอยากรักษาอยากติดแต่ 10% ยังหน้ามืดอยู่ยังโดนหลอกโดนปั่นด้วยโดยใครได้ให้ดูนะครับวันนี้ไม่ใช่เดียวไว้ครับไม่พ่อเดียวไว้อะไรผมว่าเป็นเพื่อนท่านผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มาร่วมสุขร่วมทุกข์ทุกท่านแต่ผมมาดูแล้วถึงเวลาต้องพลิกให้ได้นะครับไปดูฐานต่างถ้าเมื่อก่อนนะครับ7คนที่ร้องรับรองมีรถมาช่วยมีมอเตอร์ไซค์มาช่วยไม่มีครับร้องมา 2-3 วันเลยไปไหนไม่รอดเลยกินน้ำคลองเลยครับไม่มีนะครับก็อ่อนเหมือนกันถามประธานฐานเดี๋ยวท้าทายไม่มีปัญหาครับหลักการมีประยุทธ์ชุดจอยุทธ์เท่านั้นหมื่นคนรออยู่เข้าไปเลยแต่ถ้าใครนะครับพร้อมจะคุยมาทำครับรอแก้ไขเลยครับเรามีทางถอยมีมอที่เปลี่ยนตอนนี้ผมไม่บอกอยู่กี่คนหรือบ้านคนอื่นข้ามาเยอะแล้วอยู่เป็นสบายดีเพ
พร้อมจะตัดใจเพราะมันก็ไม่กล้าขึ้นหรือเหลือเพื่อนอีกว่าแค่นั้นเองนะคนที่อยู่เพราะนั้นไม่ต้องกลัวครับใครใครนะผมไม่รู้แต่ยืนยันว่าการใช้อาวุธไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะหรือมีความเครียดแค้นญาติพี่น้องเกลียดคนอีกคนที่เกลียดผมเกลียดทหารถูกต้องไหมครับการที่แพ้ชนะที่หนึ่งคือการพูดคุยสันติสุขนะครับโอเคครับถ้าเป็นอย่างนั้นขอบคุณอีกครั้งครับเดินทางโดยปลอดภัยครับขอบคุณครับสายที่ออกมีความจริงทำให้เกิดโอเคขอเรียนที่เรียนไม่ถูกเรียนนะครับพี่ผู้ตรงนี้คือตัวอะไรตัวเดียวคุณภาพของผมที่